พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพีลิกนินแคร์ลิกนินเพื่อยับยั้งการก่อเชื้อจากอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เยอะเลยนะครับนอกจากเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วก็ยังนำมาสกัดแยกลิกนินออกมาใช้ประโยชน์โดยที่กากอ้อยยังสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อได้ด้วยนะครับลิกนินเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ด้วยนะคะปัจจุบันมีการนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยล่ะค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์โดยใช้วิธีการสกัดแยกจากกากอ้อยซึ่งเป็นของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติยับยั้งการก่อเชื้อของแบคทีเรียและเชื้อราที่ทำการทดสอบโดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารละลายลิกนินเพื่อการทำเคลือบที่ทำการทดสอบกับการเคลือบทั้งบนแผ่นเส้นใยธรรมชาติและแผ่นเส้นใยสังเคราะห์แล้วพบว่าสามารถยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายได้ถึง24ชั่วโมงผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์และผลงานวิจัยอื่นๆสามารถเข้าร่วมชมได้ในงาน NASDA Investor Day 2018ณห้องพีรัตน์ฮอลล์2ศูนย์เทศกาลและการประชุมไบเทคบางนาวันที่6กรกฎาคม2561วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000